รดใช้วิจารณญาณในการรับฟังคำทำนายจากปู่อินตาทิพย์เตือนให้ระวังภัยพิบัติครั้งใหญ่เมื่องานพุทธาภิเษกวัตถุมงคลวัดถ้ำดาวเขาแก้วมวกเหล็กสระบุรีร่วมทำพิธีเบิกเนตรพระประธานพรองค์ใหญ่ในถ้ำแจ้งมีบรรดาเกจิอาจารย์พระสงฆ์และบรรดาฤาษีจากทั่วประเทศมาชุมนุมกันที่วัดแห่งนี้เมื่อช่วงกลางปี51ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเจอสนทนาถึงเรื่องราวต่างๆกับผู้เฒ่าคราวาสผู้อภิญญาตาทิพย์บารมีแก่กล้าแห่งเขาตำแยอำเภอปักธงชัยเมืองโคราชอายุ107ปีแต่ยังแข็งแรงอยู่มากนามว่าปู่อินตาทิพย์เพิ่มเติมปู่อินตาทิพย์ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อวันที่12เมษายน61หลายๆคนอาจเคยได้ยินกิตติมศัพท์ของปู่อินกันมาบ้างเรื่องของญาณอย่างรู้ว่ากว้างไกลชัดเจนรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าแม่นยำขนาดไหนท่านเคยได้บวชร่วมธุดงค์ปฏิบัติธรรมรวมกับหลวงปู่สวงสุรินทร์เมื่อครั้งหนุ่มๆท่านสร้างวัดศาสนาวัตถุมาแล้วนับร้อยๆแห่งบารมีท่านสูงไม่สูงไม่รู้แหละแต่ฤาษีหลายๆตนยังต้องกราบลาท่านผู้นี้ก่อนเดินทางกลับเล่นเอาข้าพเจ้างงไปเหมือนกันเพราะปกติไม่ค่อยเห็นฤาษีท่านจะไปไหว้ใครก่อนง่ายๆอันนี้บอกนอกเหนือขอบเขตที่ข้าพเจ้าจะอย่างรู้ได้ปู่อินนุ่งขาวห่มขาวเมื่อสัมผัสเราด้วยสายตาจะเห็นว่าท่านจะมีลักษณะเป็นผู้มีบารมีน่าเคารพยำเกรงแต่ดูมีเมตตาสูงท่านนั่งตัวตรงเป๊ะแล้วท่านจะไม่นั่งในที่ที่ไม่มีผ้าปูนั่งหรือพรมปูนั่งถ้าไม่เตรียมไว้ให้ท่านจะไม่ยอมนั่งเด็ดขาดท่านจะยอมยืนอยู่เฉยๆซะงั้นพระอาจารย์ถ้ำดาวขาวแก้วท่านรู้กันท่านต้องสั่งให้ลูกศิษย์จัดเตรียมผ้าปูรองนั่งไว้ให้ปู่อินอีกที่คือจะไม่ให้นั่งกับพื้นระดับเดียวกับคราวาสทั่วไปโดยเกรงว่าจะไม่เป็นมงคลกับผู้อื่นนั่นเองไม่ใช่ว่าท่านเย่อหยิ่งถือตัวแต่ประการใดถ้านึกภาพไม่ออกให้นึกถึงพลตำรวจตรีขุนพันธรักษ์จอมขมังเวชแห่งภาคใต้ลักษณะคล้ายๆกันแต่ไม่มีหนวดผิวพรรณผ่องใสแบบผู้มีบารมีธรรมปีนี้2552ท่านก็108ปีท่านได้เตือนว่าในอีก3ปีเศรษฐกิจทั่วโลกจะแย่มากและซ้ำร้ายหนักในอีก5ปีที่ปู่เห็นคือภัยพิบัติจากธรรมชาติที่รุนแรงมากโดยในประเทศไทยภัยหนักที่ปู่เห็นชัดเจนน้ำท่วมแถบโซนจังหวัดภาคกลางโดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลโดยรอบเป็นบริเวณกว้างกินพื้นที่ติดต่อกันหลายจังหวัดหลายวันหนักมากกว่าทุกครั้งที่ประเทศไทยเคยประสบมาอุทกภัยที่เกิดขึ้นจากทั้งน้ำทะเลหนุนน้ำป่าไหลหลากจากทางภาคเหนือมาสมทบแม่น้ำเอ่อท่วมฝนตกติดต่อกันหลายวันแบบไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเมื่อไหร่แล้วระดับน้ำท่วมจะสูงขึ้นมากเรื่อยๆอย่างรวดเร็วจนอยู่กันไม่ได้หนีตายกันอลหม่านรถติดกันเป็นทางยาวทั่วทุกสายต้องหนีเพื่อเอาตัวรอดวุ่นวายไปหมดที่เดือดร้อนมากคือจังหวัดที่ติดชายทะเลรวมทั้งจังหวัดที่ติดแม่น้ำสายใหญ่เช่นนนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมปทุมธานีอยุธยาอ่างทองและอื่นๆอีกมากผู้คนส่วนใหญ่จะหนีมาที่ภาคอีสานเพราะเป็นที่ราบสูงน้ำท่วมไม่ถึงท่านเตือนว่าถ้าจะหนีอย่าหนีออกมาที่เส้นมิตรภาพโคราชสระบุรีเพราะผู้คนส่วนใหญ่จะหนีมาเส้นนี้เป็นหลักให้เลี่ยงไปทางนครนายกหรือสระแก้วปราจีนจะพอเอาตัวรอดได้ท่านเตือนว่าก่อนที่ช่วงเวลานั้นจะมาถึงตระเตรียมเงินสดทองคำของมีค่าไว้ใช้ยามฉุกเฉินและเก็บรักษาไว้ให้ดีเพราะยามนั้นเงินทองเป็นของหายากคนก็เห็นแก่ตัวกันมากโจรผู้ร้ายชุกชุมเพราะต่างเอาตัวรอดเช่นเดียวกันแค่ท่านทั้งหลายลองนึกดูถึงภาพน้ำท่วมปี51ที่ท่วมทั่วประเทศกว่า45จังหวัดทั่วประเทศเกินครึ่งประเทศอยู่ไม่กี่วันยังเดือดร้อนวุ่นวายเสียหายมหาศาลกันหนักขนาดไหนแล้วนี่ถ้ามันหนักกว่าปี51อีกและหลายวันกว่าจะเป็นอย่างไรท่า
ท่านปู่อินท่านถามพวกข้าพเจ้าว่าให้คิดนิดหนึ่งรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงได้เรียกว่าปู่อินถามแล้วท่านก็ยิ้มส่วนพวกข้าพเจ้าและเพื่อนต่างก็คิดกันไปต่างๆนานาไม่มีใครพูดอะไรต่อเอ๊ท่านเกี่ยวข้องอะไรกับพระอินทร์เขียวๆหรือเปล่าหลวงปู่อักษรย่อปอปลาอภิญญาสูงผู้มองเห็นอนาคตโลกท่านหนึ่งแถบสระบุรีท่านเคยทำนายว่าในภายหน้าแถบเขตจังหวัดลพบุรีสระบุรีโคราชชัยภูมิเพชรบูรณ์จะเป็นพื้นที่เขตศาสนาพุทธศาสนาหลักของโลกและเป็นพื้นที่ที่มีญาณบารมีของพระอภิญญาหลวงปู่ครูบาอาจารย์ใหญ่ทั้งหลายในอดีตมาประชุมชุมนุมฝึกสอนแนะนำการปฏิบัติประพฤติธรรมสมาธิกันเข้มข้นมากขึ้นยุคต่อไปเมื่อผ่านกะลียุคมนุษย์จะมีความสามารถทางการสื่อสารโทรจิตกันมากขึ้นผิดถูกประการใดเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ปัจจุบันนี้ผู้คนไม่มีศีลธรรมไม่ละอายแก่บาปเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่ใช่กรรมของใครๆแต่นี่คือวัฏจักรของโลกบ้านเมืองเจริญขึ้นแต่จิตใจมนุษย์เจริญลงนี่แหละกะลียุคตามคำทำนายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธโคดมผู้ที่รอดพ้นจากภัยพิบัติคือผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่ในศีลธรรมกตัญญูต่อบิดามารดาละอายแก่บาปจงเป็นผู้รู้ในกิเลสและผู้ตื่นจากกิเลสสุดท้ายก็ไกลจากกิเลสตอนที่ปู่อินท่านยังมีชีวิตอยู่มีศิษย์ท่านหนึ่งได้มีโอกาสสอบถามถึงเรื่องภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั่วโลกท่านก็ตอบทันทีว่ายังจะมีอยู่ต่อไปแล้วตามที่ผู้ไปสัมภาษณ์ท่านแล้วเคยเอามาโพสต์ไว้ก็ยืนยันเช่นกันท่านเคยเดินทางไปที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อขอต่อเบื้องบนไว้ส่วนความรุนแรงท่านบอกว่าน้อยกว่าประเทศอื่นแต่ก็ถือว่าแรงพอสำหรับความวิบัติในโลกนี้แนวทางป้องกันท่านก็บอกว่าให้เจริญในศีลในธรรมเอาไว้แล้วยังบอกด้วยว่าประเทศใหญ่ที่เป็นเกาะจะโดนก่อนตามด้วยประเทศริมขอบแปซิฟิกท่านพูดเช่นเดียวกับนักวิชาการส่วนจะเป็นประเทศใดไล่ตามกันมาก็ขอให้ติดตามไปถามท่านเอาเองฉะนั้นประเทศไทยยังถือว่ายังมีโอกาสที่จะขยับขยายได้ทันคนที่อยู่มาเกินร้อยและสุขภาพแข็งแรงปฏิบัติธรรมได้เหมือนคนทั่วไปย่อมไม่ธรรมดาคือจะต้องสะสมผลบุญกุศลมามากพอสมควรจึงอยู่มาได้ให้ลูกหลานได้กราบไหว้กันได้ใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรปู่อินท่านรู้เหตุการณ์ทุกเรื่องก็คงไม่มาบอกตรงๆกับชาวโลกเพราะไม่ว่าจะแม่นหรือไม่แม่นไม่มีผลดีกับผู้พูดเลยแม้แต่น้อยพูดง่ายๆก็คือมีแต่ขาดทุนทั้งขึ้นทั้งล่องที่ท่านออกมาเตือนสติก็เพียงให้ผู้ที่มีบุญบารมีเชื่อในผลกรรมให้อยู่รอดปลอดภัยไปสืบพระศาสนาในอนาคตต่อไปได้ด้วยความสวัสดีส่วนใครที่ไม่เชื่อเที่ยวด่าว่าปรามาสก็คงต้องพินาศไปตามวาจาทุจริตของตนเองอยู่ดีนั่นแหละ